สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,623.43จุดลดลงไปเล็กน้อย0.88จุดหรือว่าติดลบไป0.05%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ยังเบาบางอยู่นะครับ67,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ก็เป็นการแว่งตัวนะครับแว่งซึมๆนะครับอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบด้วยมีบางช่วงอาจจะขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้แต่ว่าสุดท้ายเองก็มีการย่อตัวกันลงไปซึ่งแรงขายในวันนี้ก็มาจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแล้วก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงซื้อนั้นก็มาจากหุ้นใน กลุ่มธนาคารและก็กลุ่มขนส่งโดยการประชุมสบอบควันนี้ก็มีมติที่จะปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มยงเหลือ7จังหวัดแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สีฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวอีก4จังหวัดโดยจะไม่มีการเคอร์ฟิวแล้วก็จะอนุญาตให้มีการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านสำหรับ4จังหวัดนำร่องที่ได้กล่าวกันไปซึ่งก็จะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนี้ ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคอเชวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกระจายตัวการมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกันไปซึ่งนักลงทุนนั้นก็ยังจับตาดูเรื่องของการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็มีทางด้านของสุภาลัยบวกขึ้นมา2.63ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในตราสี่ปี่ยนสีนั้นจะ ฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นมาจากเรื่องของการคลายล็อกดาวน์แล้วก็มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ๆทางด้านของสวัสด์บวกขึ้นมา2.81%แล้วก็ติดล้อบวกขึ้นมา2.17%ก็คาดการว่างบในตรมาส3ปียกของทั้งสองบริษัทนี้น่าจะเติบโตได้แล้วก็สินเชื่อนั้นก็มีการขยายตัวค่าธรรมเนียมก็ยังเป็นปัจจัยหนุนอีกอย่างหนึ่งด้วย สุทธน้างของ SBOA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.73%ก็คาดกันกันว่างบไตรามาส3ประโยค3นี้จะเติบโตได้ทั้งเยียนเยียแลวก็ Q on Q ก็มาจากการนำเข้าสินค้าแล้วก็ส่งมอกง,งานได้มากขึ้นรวมทั้งสัดส่วนรายได้จากงานบริการก็เพิ่มกันขึ้นมาด้วยทางด้านของ s y n e x บวกขึ้นมา4.08% ก็คาดการณ์กันว่างบในไตรมาส4ปี64นี้กําไรน่าจะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนด้าน,นของ i T วันนี้บวกขึ้นมาแรงถึง15.17%ก็คาดการณ์กันว่างบในไตรมาส4ปี64นี้ยอดขายสินค้าไอทีจะพุ่งแรงจากเรื่องของเทศกาลช่วงปลายปีนั่นเองทางด้านของ SIS วันนี้ราคาหุ้น บวกขึ้นมา4.29%ก็มีการคาดการกันว่างบไตรมาส3ปี64นี้จะเติบโตได้ต่อเนื่องทั้งเยยีนเดียแล้วก็นคิวก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายของเสียวหมี่ที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ AAV วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.55%ก็หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ก็อาจจะทําให้แนวโน้มของธรุรกิจนั้นดูดีขึ้น,นาในอนาคตได้ทางด้านหุ้นที่ปรับ,บลงแรงในวันนี้ก็มีธนานของเดลต้าติดลบไป4.15%ก็หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส3ปกีก็ปรากฏว่ากำไรนั้นต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็ลดลงทั้ง D on E และก็ Q on Q ก็มาจากยอดขายที่ลดลงแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนแอลงมา ทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป3.60%ก็ถูกขายทากำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรกันตามราคาบิตคอยที่ปรับขึ้นมาแรงทางด้านของ Next วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.68%ก็ถูกขายทากำไรกันมาเช่นกัน หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเก่งกำไรกันว่าจะสามารถส่งมอบในส่วนของรถบัสไฟฟ้าได้กว่า3 0 0 400ถึงคันในปีนี้ทางด้านของลานนาวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.3 5ก็เป็นการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ราคาทามหินนั้นก็จะถูกทางด้านของทางการจีนนั้นมีการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ควบคุมราคา ทางด้านของ SCG หรือว่าสหโคเจนวันนี้ราคาหุ้นลงไป10.95%เนื่องจากว่าทางด้านของอาราษนั้นจะเข้าซื้อกิจการในราคา5.75บาทสต่างต่อหุ้นซึ่งก็ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าบนกระดานทางด้านของ PPM p PP M, ราคาหุ้นติดลบไป10.53%ก็ถูกขายทำกำไรกันกออกมา หลังจากที่ช่วง,ส,งอสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นไปแรงกว่า80%ฐานะของแฟนซีราคาหุ้นติดลบไป9.09%ก็ถูกขาทำกำไรออกมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปแรงจากเรื่องของการเก่งกำไรงบและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ